ร่องแก้มปรับเสียนยิ่งฉีดยิ่งปูดดูไม่ธรรมชาติแล้วร่องแก้มไม่หายมันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี้ยังไงเอาเพื่อนๆมีใครไหมที่มีปัญหาร่องแก้มลึกเหมือนกันก็ไปฉีดฟิลเลอร์แล้วมันไม่หายยิ่งฉีดมันยิ่งลึกยิ่งฉีดมันยิ่งดูปูดขึ้นมาใครมีปัญหาร่องแก้มช่วยกันคอมเมนต์มาเล่าใน TikTok หมอซีกันนะครับไปบอกต่อกันไปเตือนเพื่อนๆกันอย่าดูแต่โฆษณาครับเวลาที่เราดูแต่โฆษณาเราจะเห็นแต่ภาพสวยๆยิ่งฉีดหน้าเยอะๆยิ่งฉีดร่องแก้มเยอะๆยิ่งฉีดเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับคนไข้หมอไปฉีดร่องแก้มมา2รอบก่อนจะเจอหมอ4ปรากฏมันไม่หายครับแล้วมันยิ่งดูปูดดูไม่ธรรมชาตินี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตคนไข้บอกหมอว่าร่องแก้มของเขาเนี่ยเป็นร่องแก้มปราบเซียนเลยครับไปฉีดอัดร่องแก้มมา2รอบก่อนจะเจอหมอ4ปรากฏมันไม่หายครับมันดูปูดขึ้นมาสุดท้ายต้องกลับมาให้หมอ4ช่วยดูแลนะวันที่คนไข้มาเจอหมอไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์อัดเข้าไปที่ร่องแก้มนะครับก่อนจะไปฉีดอะไรก็ตามขอให้เราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนครับทีมแพทย์คุณหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงแล้วหมอเสริมกระดูกสึกบริเวณกลางแก้มบริเวณร่องฟันเคี้ยวใช้แค่ 0.5 cc ครับใต้ตาคนไข้ร่องแก้มคนไข้เรียบเนียนขึ้นร่องน้ำหมากคนไข้เรียบเนียนขึ้นมุมปากคนไข้ยกสวยขึ้นผิวเด้งมากตอนอายุน้อยๆครับกระดูกกลางแก้มของเราจะสวยถูกไหมครับอายุเลข3ครับกระดูกกลางแก้มเริ่มสึกกระดูกขอบเบ้าตาเริ่มสึกทำให้เนื้อไขมันบริเวณร่องแก้มมันห้อยลงมาบวกกระดูกร่องฟันเคี้ยวตรงนี้จะสึกจะเห็นเป็นร่องแก้มลึกขึ้นแล้วหลายคนไปฉีดอัดที่ร่องแก้มปรากฏยิ่งฉีดมันยิ่งปูดไม่เอานะครับเพื่อนๆนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตครับการที่ร่องแก้มมันห้อยมันเกิดจากกระดูกบริเวณกลางแก้มมันสึกครับทีมแพทย์หมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับแล้วหมอซีมาแต่งฟิลเลอร์เสริมกระดูกให้ช่วยทำให้จมูกเนี่ยยกจมูกพุ่งผิวเด้งมากเทคโนโลยีที่ซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพลาร์ RF หรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวอาบูเต้เป็นโมโนโพลาร์ RF ซ่อมผิวชั้นบนเน้นๆครับยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์จะประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสียงหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติครับหมอซีใช้เบลทโรของสวิตได้รางวัลฟิลเลอร์สูงสุดจากบริษัทเมอร์สหมอซีไม่จ้างดาราหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาเอางบที่ต้องจ่ายค่าตัวดาราค่าโฆษณามาเพิ่มโควต้าประหยัดบัดเจ็ต 40% ครับใครอยากได้โควต้า 40% ครับกดแอดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok หมอทักหาแอดมินหมอตอนนี้ขอโควต้า 40%